ส่วนช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ครับจะพาไปติดตามการเรียนรู้เรื่องตลาดออนไลน์และก็รวมไปถึงการทำสื่อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอผาขาวจังหวัดเลยเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างติดตามกับคุณพลรวัตรดวงเข็มครับนั่งป่านนี่เนาะค่ะข้าวกะมิการว่าเอามาแปะรูปเป็นข้าวเกียร์เป็นน้ำพริกภาพที่เห็นอยู่นี้คือการฝึกอบรมใช้มือถือสื่อสารเรื่องราวของสินค้าชุมชนสร้างเพจ Facebook และจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบออนไลน์มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลโนนปอแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลยเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างการมีตัวตนให้กับสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้นขายปีกละ100 บาทค่ะถ้ามีออเดอร์เยอะๆก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกตอนแรกก็รู้สึกว่าตื่นเต้นได้หัวหน้าไปเป็นมาม่ามั้งค่ะรู้สึกว่าหน้าจะไปได้อยู่ค่ะก็ค่อยฝึกไปเนาะค่ะหัวหน้าปกติเห็ดบ่ครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเห็ดตอนนี้เพิ่งมาเริ่มสร้างเพจตอนนี้แล้วค่ะทุกทีเฮาก็บ่ได้ไลฟ์สดแต่เพียบ่ได้ลงวิดีโอเพียแล้วค่ะแต่คือเฮ็ดตามปกติแล้วก็ขายแล้วก็ขายแค่ใน Facebook หรือในกลุ่มออนไลน์ของมูกันนี่ค่ะเฮ็ดได้หลายแบบหลายอย่างนะคะเว้าเล่าเนาะค่ะเนาะเพื่อยกระดับการสื่อสารที่หลากหลายและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาดูสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นในการฝึกอบรมครั้งนี้จึงเป็นการเน้นที่การปฏิบัติลงมือถ่ายทำทั้งภาพนิ่งและวิดีโอการตัดต่อวิดีโอสั้นเพื่อการนำเสนอสินค้าในรูปแบบต่างเขาก็ได้ความรู้ในการว่าเขาขายของสินค้าเขาแบบใดแล้วก็สร้างเพจแบบใดค่ะเชิญชวนลูกค้าที่มาซื้อของในเพจเขาแบบใดค่ะถ้าเขาขายแต่ในชุมชนเขามันก็สะดวกแต่ในชุมชนไม่ค่ะมันก็สิบหูจักคนทั้งหมดก็สิบหูจักเพจของเขาตอนนี้เขามีเพจสร้างเพจเขาแล้วก็คนก็สิบหูจักทั่วเขาหูจักเขาไปหลายๆขึ้นค่ะคือขยายวงกว้างขึ้นเนาะใช่ค่ะแต่ก่อนเขาขายแค่เพจของเขาจะจอมแล้วค่ะเราโบได้ชุมชนดิลันข่าวชุมชนประมาณนี้นะคะการสื่อสารที่มีอยู่หลากหลายช่องทางหากวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างคอนเทนต์เนื้อหาหรือสามารถทำให้สินค้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้ก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าชุมชนได้มากขึ้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว